ว่าด้วยเรื่องของครีมตัวขาวเนี่ยครับมีคนขอเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะน้องคนหนึ่งที่เขาน่าจะขอกันมาประมาณ2รอบได้แล้วก็คือน้องนิกกี้รตินะครับแล้วเราก็รู้สึกแบบเสียใจที่ไม่ทำให้น้องเขาสักทีนะครับวันนี้เนี่ยก็มาทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณขอมาเราจัดให้ครีมตัวขาวที่เอามาให้ดูในวันนี้นะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันในมือกัสนะครับบอกได้เลยว่ากัสไม่ได้ใช้เองทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีรีวิวนะครับจากคนรอบข้างกัสที่เขาได้เคยใช้เข้ามานะฮะแล้วก็ที่กัสใช้เองเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกัน2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเนาะตัวแรกนะครับก็คือกันแดด BOLAY อุ้ยตัวแรกนะครับเป็นกันแดดของ BOLAY ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสูตร Intensive White นะครับSPF 50 บวก BA บวกบวกบวก3บวกด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้มาบ่อยเหมือนกันนะครับหมดไปหลายหลอดแล้วเหมือนกันแหละตัวนี้ก็น่าจะใช้รวมๆแล้วน่าจะประมาณเกือบ10หลอดเหมือนกันที่ชอบใช้เนี่ยเป็นเพราะว่าเฮ้ยตอนที่เราใช้อ่ะมันรู้สึกว่าขาวขึ้นจริงๆคือนอกจากกันแดดแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยขาวขึ้นด้วยเออชอบตรงนี้เนี่ยแหละใช้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าภายในประมาณแบบ2สัปดาห์รู้สึกว่าผิวเราเริ่มขาวขึ้นอะไรขึ้นนะฮะตัวนี้นะฮะที่เขาทำให้เราขาวขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 นะครับแล้วก็มีตัวส้มยูสุเป็นสารสกัดจากส้มยูสุมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ชอบตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเออโอเคเขามีแอนตี้พอลูชันมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในยุคที่แบบฝุ่น PM2.5 อะไรเงี้ยก็ควรที่จะใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช้เองดีชอบขาวขึ้นจริงแนะนำนะฮะแล้วก็ตัวต่อมาที่ใช้เองเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นของ Garnier ตัวนี้เป็นสูตร Light Extra นะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้แล้วมีความรู้สึกว่ามันทำให้ผิวเราขาวขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าในตัวนี้เขาผสมส่วนผสมที่มันเป็นแบบพวกส้มนะครับแล้วก็พวกเลมอนนะฮะตัวนี้จะไม่ใช่กันแดดแต่ว่าจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวของเราไปเลยมีมอยเจอร์ไรเซอร์นู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยบำรุงผิวของเราแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่าครีมเขามีความค่อนข้างที่จะหนาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใช้คู่กับกันแดดอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ผิวของเราอ่ะดูแบบเหนื่อยหนาได้อะไรเงี้ยนะฮะมาที่ตัวต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยคุณแม่ก็ใช้แล้วเขาบอกว่าดีก็เลยเอามารีวิวนะครับก็คือตัวนี้เพสัตนะครับตัวนี้ก็ตกใจมากตอนที่ไปซื้อเพราะว่าราคามันถูกมากอยู่ที่ประมาณแบบ27บาทเองอ่ะแล้วตัวนี้คือคุณแม่ก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเขาขาวขึ้นจริงๆคือเขาก็มาบอกแล้วว่ามันขาวขึ้นจริงนะฮะจริงๆเขามีหลายสูตรเหมือนกันมีหลายสีมากมีสีน้ำเงินสีเขียวอะไรเงี้ยอีกก็อยากได้อันไหนก็ลองไปดูกันเนาะตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีขายที่วัตสันหรือว่าบูธนะครับมีขายแค่ที่เซเว่นหรือว่าท็อปอะไรเงี้ยเท่านั้นนะตัวนี้นะครับพี่กันเลือกมาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะครับที่ผสมคอลลาเจนด้วยมีวิตามิน B3 มีมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ผสมสารป้องกันแสงแดดด้วยแต่ว่าไม่ใช่กันแดดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะใช้ในตอนเช้าเนี่ยแนะนำให้ทาคู่กับกันแดดอีกทีนึงแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ใช้แล้วรู้สึกว่าครีมเขาซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะคือพอทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันแบบเนิร์ดๆผิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะใช้ก็แนะนำว่าให้ใช้แบบตอนกลางคืนดีกว่านะครับแต่ที่ชอบเนี่ยก็คือว่ากลิ่นมันหอมมากโอเคครับจบไปตัวที่3แล้วนะครับเรามาถึงตัวที่4กันบ้างตัวสุดท้ายนี้นี่นะครับมีเพื่อนกันคนนึงเนี่ยเขาใช้ก็คือคุณกิฟต์นั่นเองนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อตัวนี้นะครับก็คือ Nivea Extra White C&E Vitamin Lotion นะครับตัวนี้เป็นโลชั่นไม่ใช่กันแดดนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยเพื่อนกันใช้แล้วรู้สึกว่าเขาบอกว่ามันขาวขึ้นคือมันจะค่อยๆขาวขึ้นไปทีละสเต็ปจะไม่ได้แบบทาเสร็จปั๊บขาวปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ใช่ปลอดนะฮะเขาบอกว่ามันผสมสารที่เป็นแบบวิตามิน E กับวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้ผิวของเราแบบขาวขึ้นอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็แบบสุขภาพดีส่วนวิตามิน E เนี่ยช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความฉ่ำมีความกรมมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับที่กัสชื่นชอบเนี่ยเพราะว่าเขาซึมง่ายคือซึมง่ายมากแบบทาไปปั๊บมันซึมเข้าไปเลยแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยคือมันจะมีความแบบคล้ายๆกับส้มเนี่ยคล้ายๆกับมะนาวหรือส้มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่เขาเอารูปมาขึ้นข้างหน้าเนี่ยนะคะคือมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะเราชอบกลิ่นประมาณนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นประจำคู่กับตัวนี้คือถ้าเกิดว่าถามว่าตัวไหนที่กัดชอบมากที่สุดถ้าเป็นกันแดดนะกัดชอบตัวนี้เพราะว่าใช้แบบกันแดดด้วยแล้วก็ขาวขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนของครีมก็ชื่นชอบตัวนี้นะครับก็คิดว่า2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเพราะว่าตัวนี้ก็จะใช้เสร็จปั๊บใช่ป่ะแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายอ่ะเราก็ยังสามารถที่จะทากันแดดได้มันทำให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่เหนียวเนินหนาว่างั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมองหากันแดดคู่กับโลชั่นคิดว่า2ตัวนี้เนี่ย
น่าจะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับครีมตัวขาว4ตัวที่การได้เอามารีวิวในวันนี้นะครับก็มาจากประสบการณ์ของทั้งตัวเองแล้วก็ของแม่แล้วก็ของเพื่อนด้วยอะไรด้วยนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Basco Bogart Channel ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะครับเราจะได้มาเจอกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เลยนะฮะการไม่ได้ลงรายละเอียดของครีมตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะมารีวิวจากประสบการณ์แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้การลงรายละเอียดแบบลึกๆเนี่ยก็แนะนำว่าคอมเมนต์มาข้างล่างอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากให้การแบบรีวิวหรือว่าอยากให้การพูดถึงครีมตัวไหนอะไรยังไงอีกหรือว่าอยากที่จะปรึกษากันอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้กันไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ